สวัสดีค่ะส้มโอโปรโมชั่นฟอร์ดค่ะจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเจอส้มโอค่ะแน่นอนค่ะโอมีรถมารีวิวชุดแต่งให้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคือรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 984,000 บาทเท่านั้นเองค่ะอยู่ด้านหลังโอแล้วนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมเลยนะคะว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรไปบ้างเนาะมาเลยส้มโอก็เปลี่ยนหน้าให้หมดเลยนะคะของเดิมส่งคืนลูกค้าค่ะกันชนด้านหน้านะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าจะได้ไปเลยนะคะเป็นกันชนด้านหน้าของแรปเตอร์นั่นเองค่ะจะทำสีเดียวกับสีตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของแข้งก็เป็นแข้งสีบอนด์นั่นเองค่ะซึ่งลงตัวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แข้งสีดำนะคะก็แจ้งโอได้เนาะกระจังหน้าก็เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือกระจังหน้าแบบเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะเป็นเซตเดียวกันเลยเนาะกระจังหน้าฟอนต์ FORD 3 มิติแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะแถมฟรีไปเลยเนาะเลือกสีได้นะคะไฟค่ะด้านบนนะคะก็เลือกสีได้เช่นเดียวกันค่ะสีส้มสีขาวเลือกได้นะคะแจ้งโอได้เลยเนาะในส่วนของหน้าแรปเตอร์ที่ลูกค้าจะได้แล้วนะคะชุดครอบไฟหน้าก็แถมฟรีให้ไปเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้ไฟหน้าของลูกค้านั่นเองค่ะรุ่นสปอร์ตของเรานะคะไฟด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไฟตันหมอกด้วยค่ะนี่คือซุ้มล้อของแรปเตอร์เลยนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะทันลงมาอีกนิดนึงค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเปลี่ยนชุดใหญ่ให้เลยค่ะแม็กขอบ20นะคะมาพร้อมกับยาง AT ค่ะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยาง AT สเปคนะคะอยู่ที่275/55นั่นเองนะคะคันนี้นะคะใส่แม็กขอบ20นะคะยาง AT นะคะแต่ว่าไม่ยกนะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะแต่ว่าเวลาเลี้ยวนะคะไม่ติดซุ้มล้อแน่นอนค่ะวงเลี้ยวเลี้ยวได้สบายเลยเนาะด้านท้ายนี่คือสวยมากๆนะคะตั้งแต่ตัวใหม่เนาะเพราะว่าท้ายนี่คือทำดีไซน์มาเป็นเหมือนชุดแต่งเลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตัวกล้องนะคะก็ซ่อนอยู่ใต้โลโก้นี่เลยค่ะนี่เป็นกล้องถอยจอนั่นเองค่ะฝาท้ายของรุ่นสปอร์ตของเรานะคะก็เป็นแบบผ่อนแรงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเบามากๆเลยนี่มาต่อที่ภายในกันสักนิดค่ะลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่รีวิวภายในให้ดูเลยนะคะนี่เลยค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะภายในของเราก็สวยหรูดูแพงมากๆนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนำนะคะเดินได้สีเทานั่นเองค่ะปักสปอร์ตตรงรุ่นนะแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็มาพร้อมกับตัวพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าพวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกในไทยเลยนะคะให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะหน้าจอค่ะลูกค้าได้หน้าจอไป10นิ้วเลยนะเป็นทัชสกรีนค่ะตัวนี้นะคะรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เลยเชื่อมต่อบลูทูธง่ายมากๆนะคะที่สำคัญค่ะมีแท่งชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะตัวสปอร์ตของเรามีทั้งตัว4x4แล้วก็4x2นะตัวที่ออลรีวิวนี่คือ4x2นั่นเองค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถนะคะของส้มโอก็สามารถขับรูปทักหาส้มโอได้เลยนะคะฟีลลิ่งนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะไม่ได้ยกเนาะใส่แม็กขอบ20ค่ะไม่ยกเลยถ้าใครชอบนะคะขับรูปทักหาส้มโอได้เลยค่ะ